ในขณะที่หลายประเทศพยายามสรรหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาฉีดให้แก่พลเมืองเพื่อป้องกันการระบาดของโรคบางประเทศมหาอำนาจที่มีกำลังทรัพย์ก็กักตุนวัคซีนไว้จำนวนมากเพื่อป้องกันโรคให้แก่ประชากรของตนเองแต่ทว่ายังมีอีก5ชาติที่ประชาชนยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนแม้แต่เข็มเดียวองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าบูรุนดีเอริเทียเฮติเกาหลีเหนือและแทนซาเนียเป็น5ชาติสมาชิกที่ยังไม่ได้เริ่มโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านโควิด-19จากรัฐสมาชิกทั้งหมด194แห่งโดยกำลังสนับสนุนให้ประเทศเหล่านั้นซึ่งมี3ชาติอยู่ในทวีปแอฟริกาที่เหลืออยู่ในเอเชียและอเมริกากลางตัดสินใจเดินหน้าเริ่มฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโดยเอริเทียพบผู้ติดเชื้อ 5,936 คนเสียชีวิต23รายบูรุนดีซึ่งกำลังมีผู้ป่วยใหม่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมีผู้ติดเชื้อรวม 5,428 คนรักษาหายเพียง773คนและเสียชีวิต8รายแทนซาเนียมีผู้ติดเชื้อรวม509คนเสียชีวิต21รายปัจจุบันไม่มีรายงานผู้ป่วยใหม่เฮติมีผู้ติดเชื้อรวม 18,562 คนรักษาหาย 12,842 คนและเสียชีวิต425รายส่วนเกาหลีเหนือจนถึงณเวลานี้ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อแม้แต่คนเดียวขณะที่เทดอสแอดฮานอมเกรเบเยซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกยอมรับว่าโลกกำลังล้มเหลวเรากำลังเผชิญกับโรคระบาดใหญ่คู่ขนานโหมกระพือขึ้นจากความไม่เท่าเทียมหลังวัคซีนจากโครงการโคแว็กซ์ที่แจกจ่ายให้แก่ประเทศและดินแดนต่างๆ133แห่งทั่วโลกรวมกว่า89ล้านโดสนั้นแทบหมดไปแล้วในเดือนนี้ซึ่งทางด้านบรรดาชาติมหาอำนาจก็ประกาศอ้างว่าจะบริจาควัคซีนให้กับโครงการหลายล้านโดสเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประเทศอื่นด้วยเช่นกัน